ล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลนะครับออกแถลงการว่าเขาได้สั่งปลดโยฮาฟกาแลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลออกจากตำแหน่งนะครับในแถลงการนั้นบอกว่าตอนนี้ความไว้วางใจกับรัฐมนตรีกลาโหมนั้นถูกทำลายลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตนได้พยายามที่จะลดความขัดแย้งลงแต่ความแตกแยกกลับขยายวงกว้างขึ้นและเลวร้ายกว่านั้นศัตรูของเรารับรู้และเพลิดเพลินรวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการแตกแยกของเราเนทันยาฮูบอกว่าการละเมิดความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกับตนกลายเป็นเรื่องสาธารณะจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการแคมเปญต่อไปได้ซึ่งรัฐมนตรีส่วนใหญ่ของรัฐบาลแทบทุกคนต่างรู้สึกว่าเราไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ลักษณะนี้ต่อไปจึงตัดสินใจยุติการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทางด้านฝั่งของเนทันยาฮูนั้นเนี่ยก็มีการประกาศปรับตำแหน่งรัฐมนตรีทันทีนะครับโดยแต่งตั้งอิสราเอลแคสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันให้มาดำรงตำแหน่งแทนทางด้านโยฮาฟกาแลนเพราะอิสราเอลแคสนั้นมีความสามารถด้านความมั่นคงและอยู่ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีข่าวกรองตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาและถือว่าเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงมาหลายปีด้วยทั้งนี้เนทันยาฮูยังได้แต่งตั้งกิเดียนซาให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่แทนที่อิสราเอลแคสด้วยครับก็ทำให้ยูอัฟกาแลนนะคะต้องออกมาแถลงข่าวทันทีถึงสาเหตุหลักๆที่ทำให้เขาพ้นจากตำแหน่งเนี่ยตัวเขาบอกว่าประเด็นเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีมติที่จะมีการละเว้นให้ชาวยิวออร์โธดอกซ์นั้นไม่ต้องเข้าการเกณฑ์ทหารประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่เขาเนี่ยมีการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกกับตัวประกันในฉนวนกาซาแล้วก็จุดที่3เนี่ยประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสนับสนุนให้มีการตั้งคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงความล้มเหลวของกองทัพแล้วก็หน่วยข่าวกรองยิวอัฟกาแลนเนี่ยเขามองแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการนำตัวประกันกลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็การที่จะต้องมีการสอบสวนจำเป็นต้องมีการหาข้อเท็จจริงถอดบทเรียนเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับกองกำลังของอิสราเอลนักสังเกตการหลายคนมองแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าการที่มีการปลดยูอัฟกาแลนออกเนี่ยประเด็นสำคัญก็น่าจะเป็นว่าผู้นำของอิสราเอลเนี่ยกำลังเจอแรงกดดันภาวะกดดันโดยเฉพาะมติของการเกณฑ์ทหารของชาวยิวออร์โธดอกซ์ค่ะครับในขณะที่มีรายงานข่าวนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งของอิสราเอลนั้นก็มีการดำเนินการรักษาความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยให้กับทางด้านพลจัตวาโยธรรมซิกเลอร์ผู้บัญชาการฐานทัพอากาศเนวาทิมซึ่งก็บอกว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นไม่ใช่การรักษาความปลอดภัยตามปกตินะครับเนื่องจากว่าอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการจัดให้กับระดับผู้บัญชาการทหารหรือว่าเสนาธิการกองทัพกันเลยทีเดียวเหตุผลที่พลจัตวาซิกเลอร์ตกเป็นเป้าเพราะว่าตอนนี้ตัวฐานทัพอากาศเนวาทิมกลายเป็นเป้าหมายที่แข็งแกร่งมากสำหรับอิหร่านไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเครื่องบินรบแต่รวมถึงข่าวกรองและก็ยังเป็นฐานทัพเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงหน่วยปฏิบัติการสหวิชาทางด้านฐานทัพเนวาทิมนั้นเนี่ยครับเป็นฐานทัพขนาดใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเป็นที่ประจำการของเครื่องบินรบรุ่นล้ำสมัยที่สุดของกองทัพอากาศอิสราเอลนั่นก็คือเครื่องบิน F-35 Lightning IIเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักตอนที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลโดยตรงด้วยขีปนาวุธในเดือนเมษายนและตุลาคมแต่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลก็รายงานนะครับว่าอิสราเอลพบแผนลอบสังหารหลังการจับกุมชาวยิวเชื้อสายอาเซอร์ไบจาน7คนเมื่อเดือนกันยายนฐานต้องสงสัยเป็นสายลับให้กับอิหร่านในช่วง2ปีที่ผ่านมาพวกเขาทำภารกิจราว600ครั้งในนามของอิหร่านด้วยการถ่ายรูปเก็บข้อมูลฐานทัพและสถานที่ต่างๆของกองทัพรวมถึงกองบัญชาการป้องกันประเทศคียาในกรุงเทวาวิฟฐานทัพอากาศเนวาทิมและฐานทัพอากาศเดวิดโดยติดต่อกับสายลับอิหร่านผ่านคนกลางชาวทูเคียได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหลายหมื่นดอลลาร์บางครั้งจ่ายเป็นเงินคริปโตและบางส่วนนั้นได้รับเป็นเงินสดผ่านมือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียยารอนบินยามินหัวหน้าหน่วยตำรวจลาฮาฟ433ที่รับผิดชอบคดีอาชญากรรมร้ายแรงก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในคดีร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยสอบสวนมาและมีความเป็นไปได้ที่ข้อหาหลักจะเป็นข้อหาให้ความช่วยเหลือศัตรูในยามสงครามซึ่งจะมีโทษถึงประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตครับค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศนะคะดูอัปเดตนิดนึงตอนนี้ตัวเลขระหว่างกัมมาลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแคลิฟอร์เนียนั้นปิดหีบแล้วนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มี54เสียงของคณะผู้เลือกตั้งก็ทำให้กัมลาแฮร์ริสตีขึ้นมาเป็น205คะแนนแล้ว205ต่อ230นะนี่เป็นคะแนนล่าสุดนะอัปเดตกันคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะเกาะติดเรื่องของผลคะแนนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาได้อย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ทางด้านเจมี่ไดมอนด์ CEO ของ JP Morgan Chase ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกากล่าวในงานประจำปีที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าทีมงานของเขานั้นกำลังจัดทำ
สถานการณ์จำลองที่ทำให้คุณช็อกได้เลยนั่นคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยทางด้านเจมี่ไดมอนด์นั้นเนี่ยเล่ากับผู้ฟังเนี่ยบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเห็นได้จากการสู้รบขณะนี้มีการประสานงานกันหลายประเทศและชี้ว่าการจับมือกันระหว่างจีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือในการล้มล้างระเบียบโลกของตะวันตกเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่ามหาอำนาจตะวันตกรวมถึงพันธมิตรนาโต้ถือได้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับรัสเซียแล้วจากสงครามรัสเซียยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี65ในขณะเดียวกันนั้นเกาหลีเหนือก็ส่งทหารประมาณ 12,000 นายก็เพื่อร่วมกับรัสเซียต่อสู้ในยูเครนขณะที่อิหร่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลและปาเลสไตน์มีการยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของตะวันตกในตะวันออกกลางอีกทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจตะวันตกกับจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่จีนนั้นปราบปรามการประท้วงในฮ่องกงและเตรียมทวงคืนเกาะไต้หวันความคิดเห็นที่น่าตกใจของทางด้านเจมี่ไดมอนด์เกิดขึ้นในขณะที่มีการประชุมสุดยอดบริกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งทางด้านในส่วนของYahoo Finance ก็ชี้ว่าการส่งสัญญาณเตือนของไดมอนด์นั้นหากเป็นจริงผู้ลงทุนก็ไม่ควรแห่ถอนเงินสดเอาไว้เพราะว่าสงครามจะทำให้ค่าเงินด้อยค่าลงอย่างรวดเร็วและควรทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับมหาเศรษฐีนักลงทุนที่เคยกล่าวเอาไว้ในปี2014นะครับว่าหากเกิดสงครามโลกขึ้นมาจริงๆเขาแนะนำให้ถือ3ทรัพย์สินที่ได้แก่ที่ดินการเกษตรอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หุ้นเอาไว้ครับเกาหลีเหนือมีการส่งทหารเข้าไปร่วมกับทางด้านของกองกำลังของรัสเซียล่าสุดนี้นะคะมีความคืบหน้าผู้นำของรัสเซียได้มีการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือแล้วก็ในการพูดคุยหารือกันในครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกว่าทางการเกาหลีเหนือนะให้คำมั่นสัญญาว่าจะยืนหยัดเคียงข้างอยู่กับรัสเซียจนกว่ารัสเซียนั้นจะได้ชัยชนะหลังจากนั้นมาค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีเนี่ยก็เดินทางไปที่กรุงเคียฟที่ยูเครนนะคะไปพูดคุยหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนมีการเรียกร้องจากทางการของยูเครนเนี่ยให้เยอรมนีนั้นมีดำเนินการมาตรการขั้นเด็ดขาดสำหรับเกาหลีเหนือที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางการของรัสเซียแม้ว่านะคะที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียและยังไม่ได้มีเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรใดๆเพิ่มเติมค่ะครับในขณะนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านรุตเต็มอุเมรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ว่าทหารยูเครนกับทหารเกาหลีเหนือยิงปะทะกันในระดับเล็กๆเป็นครั้งแรกซึ่งเท่ากับว่าเกาหลีเหนือได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสงครามครั้งใหญ่สุดในยุโรปนับจากสงครามโลกครั้งที่2จากเป็นตการรุตเต็มอูเบรอฟมันบอกว่าทหารเกาหลีเหนืออยู่ปะปนกับทหารรัสเซียและสวมเครื่องแบบรัสเซียการจะแยกแยะว่ามีทหารเกาหลีเหนือบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตด้วยหรือไม่จะต้องใช้เวลาเนื่องจากว่ากองทัพรัสเซียพยายามปลอมตัวชาวเกาหลีเหนือว่าเป็นชาวบูรยัสนะครับกลุ่มชาติพันธุ์มองโกเลียจากแคว้นไซบีเรียเขาคาดการณ์ว่าจำนวนทหารเกาหลีเหนือจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณราว 15,000 นายอาจถูกส่งไปประจำการตามพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกแล้วก็ในส่วนของทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับของแนวรบที่ยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรในยูเครนและบอกว่าแผนการเดิมของรัสเซียกำหนดให้ทหารเกาหลีเหนือเข้ารับการฝึกและปรับตัว1เดือนแต่เวลานี้ตัดสั้นลงเหลือเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นเพื่อได้เข้าสู่สนามรบไวขึ้นด้านอันดรีโควาเลนโกหัวหน้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในสังกัดสภาความมั่นคงของยูเครนก็กล่าวเช่นเดียวกันว่าเป็นครั้งแรกที่ทหารเกาหลีเหนือถูกยิงถล่มที่ชายแดนแคว้นครูซแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในขณะที่วอลโดเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนก็บอกว่าการปะทะกับทหารเกาหลีเหนือครั้งแรกคือการเปิดสกัดแห่งความไร้เสถียรภาพของโลกประชาคมโลกจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างหลักประกันว่าความพยายามยกระดับสงครามของรัสเซียครั้งนี้จะต้องประสบความพ่ายแพ้สภาวิเทศสัมพันธ์ยุโรปซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองก็รายงานเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วอายุคนที่มีทหารจากเอเชียตะวันออกเข้าไปพัวพันกับสงครามในยุโรปแม้มีความท้าทายในแง่บูรณาการรวมถึงอุปสรรคด้านการสื่อสารและหลักการทางทหารที่แตกต่างกันการส่งทหารเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของยุโรปและก็เอเชียอีกด้วยครับยังอยู่ที่เรื่องของเกาหลีเหนือนะคะหลังจากที่กองทัพสหรัฐนะแล้วก็รวมไปถึงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นได้มีการฝึกซ้อมรบร่วมกันเนี่ยก็ทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือนั้นออกมาประณามการกระทำแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือล่าสุดนี้นะคะมีการรายงานจากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นระบุว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้
อย่างน้อย7ลูกนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันไปตกลงในทะเลนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนี่น่าจะเป็นการส่งสัญญาณเนี่ยจากทางเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ